ู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการปากท้องต้องรู้ค่ะอยู่กับเราสองคนเช่นเดิมเช่นเคยนะคะอยู่กับดิฉันแนสทิคมพรอยู่กับเนตค่ะผมตุ๋ยภควพงศ์อุดมกัลยารักครับกับรายการที่ดูแลรวยต้องตุ๋ยกับแนสครับเจอกันเวลานี้ทุกวันนะคะ 9:10 นค่ะและวันนี้เช้าวันอังคารวันที่7 มกราคม 2563ค่ะและใครๆก็ดูช่อง8นะครับกดเลข27นะครับรวมทั้งรับชมได้ทาง Facebook Live และ YouTube ข่าวช่อง8นะครับแล้วก็ส่งข้อความมาพูดคุยกับเราได้นะครับทาง SMS 4747888ฝากรับมาได้นะครับแนะนำที่กินที่เที่ยวอาชีพที่น่าสนใจมาบอกกันได้ผ่านหน้าจอช่อง8ครับค่ะดูแล้วรวยนะคะเพราะว่าหลากหลายเรื่องราวเกี่ยวข้องกับการทำมาหากินแล้วก็ร้านอาหารต่างๆคือเน้นความแปลกใหม่สามารถต่อยอดได้สำหรับพ่อค้าแม่ขายกันด้วยใช่ครับไปเริ่มกันเลยดีกว่าคุณผู้ชมเช้านี้จะพาไปทานนี่เลยฮะก๋วยเตี๋ยวเรือชามกะลาครับอยู่ที่จังหวัดสุโขทัยนะฮะที่เขาบอกว่าน้ำซุปเข้มข้นกลมกล่อมแถมเลือกระดับความเผ็ดได้ด้วยนะครับแล้วก็จัดร้านทันสมัยถูกใจลูกค้าทุกวัยด้วยครับร้านก๋วยเตี๋ยวเรือร้อยล้านครับนี่ชื่อร้านเลยนะฮะของคุณสมคิดสุขใสครับร้านนี้ตกแต่งแบบทันสมัยนะครับน่านั่งแต่ว่าไม่ทิ้งเอกลักษณ์ความเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือที่จะต้องเน้นความเข้มข้นกลมกล่อมของน้ำก๋วยเตี๋ยวสีข้นที่ใส่มาในชามกะลามีทั้งหมูหมักตับหวานลูกชิ้นหมูลูกชิ้นเอ็นหมูหมูตุ๋นแล้วก็มีเมนูหม้อไฟลูกจิ้มด้วยครับนี่ค่ะตักร้อนๆนะใส่ชามกะลาแบบนี้กระแสกำลังมานะร้านก๋วยเตี๋ยวที่ใส่ชามกะลาแบบนี้ค่ะแต่จุดเด่นสำคัญนอกจากชามกะลาคือตัวน้ำซุปนี่แหละคุณสมคิดบอกเลยนะจุดเด่นของที่นี่ก๋วยเตี๋ยวที่นี่น้ำซุปเข้มข้นมากคือเขาตั้งใจปรุงให้มันครบรสเลยคนซดซูปซับเข้าไปนะเขาบอกว่ามันได้ทั้งเผ็ดทั้งหวานทั้งเค็มเข้มข้นกลมกล่อมและลูกค้าเนี่ยเลือกได้สั่งได้นะจะเอาเผ็ดมากเผ็ดน้อยสั่งได้ถึง3ระดับคือแบบเบบี้เด็กๆเอาไม่เผ็ดเลยค่ะคุณพี่อาจจัดไปค่ะคุณน้องหรือจะเป็นเผ็ดน้อยแล้วก็เผ็ดมากแบบแซ่บๆสั่งไปเลยค่ะสำหรับหมูหมักและตีนไก่เขาบอกว่าเคี่ยวนานหลายชั่วโมงจนนุ่มนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีลวกจิ้มมีด้วยนะหมูตับลูกชิ้นหมูตุ๋นไว้คอยบริการด้วยนะครับรวมทั้งหลายคนบอกว่าอยากทานข้าวที่ร้านนี้เขามีไหมมีฮะเขามีข้าวผัดกะเพราหมูตุ๋นและข้าวผัดกะเพราตีนไก่ตุ๋นให้เลือกด้วยครับชอบชอบปกติไม่ค่อยเห็นร้านก๋วยเตี๋ยวเรือใส่ตีนไก่นะปกติจะเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวไก่ไปเลยอ่ะวันนี้ดีเพราะที่ฉันเป็นคนชอบกินตีนไก่มากและอยากจะลองไอ้ที่ว่าข้าวกะเพราตีนไก่ตุ๋นน่ะคงจะหนึบจะกรุบดีนะคะส่วนราคาค่ะใครสนใจร้านนี้เริ่มต้นแค่35 บาทแต่ถ้าหากเป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อโคขุนอันนี้เริ่มต้น50 บาทและหม้อไฟนะชามใหญ่ๆหม้อเบอร์เรอร์กินได้หลายคนเนี่ยก็บอก199 บาทต่อเซตค่ะนี่มีหนมถ้วยด้วยนะของแท้ค่ะก๋วยเตี๋ยวเรือใช่ต้องมีนะต้องมีนะของต้องมีอยากชิมแวะไปได้นะครับร้านก๋วยเตี๋ยวเรือร้อยล้านครับอยู่ที่ถนนจรดวิถีทองอำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัยครับเมื่อกี้คุณเอาขนมถ้วยมาล่อหลอกดิฉันละดิฉันเริ่มอยากกินขนมหวานดังนั้นไปต่อกันที่ร้านนี้ดีกว่าค่ะสำหรับเค้กวุ้นแฟนขายดีมากๆและยุคนี้นะขายออนไลน์ด้วยค่ะก็เป็นการปรับจากการขายวุ้นยุคก่อนตอนนี้ก็ต้องปรับให้มันดูแบบทันสมัยดูหน้าตาแวบนึงนี่เหมือนกับเค้กเลยนะแต่คนดูใกล้ๆเห็นไหมงานละเอียดเป็นวุ้นดอกไม้หลากสีสันแล้วดูกลีบดอกสิมันฉ่ำมันวาวเหมือนของจริงมากเลยอ่ะเห็นแล้วอยากจะจิ้มเข้าปากสักคำสองคำเลยนะคะผลงานเหล่านี้ค่ะวุ้นแฟนซีหน้าตาน่ากินอย่างนี้ฝีมือของคุณจันยาขุนจางวางซึ่งบอกเลยว่าไม่ได้สวยแค่รูปนะกินเข้าไปก็อร่อยรสชาติถูกใจลูกค้ามากๆเขากินปั๊บก็บอกกันปากต่อปากทำให้ร้านเนี่ยขายดีจริงๆค่ะคุณจันยาเล่าว่าใส่ใจใช้วัตถุดิบสดใหม่นะครับกะทิก็ใช้แบบสดแล้วก็สร้างสรรค์ทั้งรูปแบบและหลากหลายนะครับที่สดใสสวยงามให้เข้าถึงวัยรุ่นเหมาะสำหรับมอบเป็นของขวัญในโอกาสสำคัญทุกเทศกาลด้วยนะครับใช่นะปีใหม่ก็ยังส่งของขวัญกันได้อยู่นะแล้วก็เดี๋ยวตรุษจีนใช่ไหมวาเลนไทน์เนี่ยได้หมดเลยเพราะว่าที่ร้านบอกว่าสั่งตามออเดอร์ตามแต่ลูกค้าต้องการก็ได้นะอย่างเช่นอะไรล่ะเดี๋ยวกุหลาบก็ต้องมาใช่ป่ะช่วงวาเลนไทน์สั่งก็ได้จะเป็นรูปหัวใจจะเป็นการบอกรักใครหรือว่าเดี๋ยวเสาร์หน้าวันเด็กสั่งเป็นรูปเด็กก็ได้เพราะบางคนเนี่ยสั่งเป็นรูปสวนแล้วก็ฟาร์มแกะมาแล้วนะดอกไม้ท้องทะเลอะไรต่างๆส่งแบบให้ดูกันคร่าวๆแล้วก็ทำให้ตามใจสั่งได้เลยค่ะใช่ครับผมเอาละครับใครสนใจอยากจะสั่งนะร้านนี้ชื่อว่าร้านตามใจปากครับของคุณจันยา นะครับตั้งอยู่เลยแขวงการทางสตูลขาเข้าเมืองครับ50 เมตร Facebook ของที่ร้านนี้นะฮะตามใจปากนี่ที่คุณแนทบอกไปก็เหมือนเค้กแหละนะตัดแบ่งแบบเค้กได้เลยนะครับโทรไปสั่งได้0896542821นะครับผมสำหรับเค้กวุ้นแฟนซีของคุณจันยานะครับสั่งกันได้เนอะเพราะเดี๋ยวก็อะไรนะอย่างที่บอก
วันเด็กตรุษจีนวาเลนไทน์อุ้ยอีกหลายเทศกาลรออยู่สำหรับช่วงต้นปีแบบนี้ค่ะใช่ครับเอาละครับคุณผู้ชมครับยุคนี้เรื่องของแอปพลิเคชันสั่งอาหารนี่หลายคนนิยมสั่งกันเป็นอย่างมากหลายคนบอกว่าโอ้ยเดี๋ยวนี้ไม่ต้องออกจากบ้านไปไหนละสั่งได้เลยนะก็ช่วยอำนวยความสะดวกได้ตอนนี้ถึงขนาดนี้เลยคุณผู้ชมฮะมีคนสั่งอาหารออนไลน์ถวายพระแล้วฮะคุณผู้ชมครับผมนี่แหละฮะมาจากเฟซบุ๊กของพระอิทธิยาวัฒน์สุวีระวราวุฒิโชติปัญโยครับพระสงฆ์แห่งวัดนิคมประทีปที่อำเภอเมืองตรังจังหวัดตรังเขียนอย่างนี้เนี่ยนะฮะนี่เรามาถึงจุดที่สามารถสั่งสังฆทานโดยไม่ต้องเห็นหน้ากันแล้วโยมจะทำบุญเปิดแอปสั่งเนี่ยนะฮะตัดเงินผ่านบัญชีแล้วมาส่งในวัดแล้วพระรับประเคนจากคนมาส่งพร้อมกับโทรมารับพรผ่านวิดีโอคอลด้วย #disruption #โลกหมุนไวใจหมุนธรรมนี่นะฮะท่านโพสใช่ไหมใช่ครับดังนั้นนักข่าวเราลงพื้นที่เลยสอบถามดีกว่ายังไงคะหลวงพี่เกิดอะไรขึ้นจริงหรือเปล่านะฮะพระอิทธิยาวัฒน์ท่านก็เล่าให้ฟังค่ะรถส่งอาหารสีชมพูมาแล้วฮะคุณแนทคุณผู้ชมใช่ค่ะคือเรื่องนี้เป็นเรื่องของญาติโยมนี่แหละที่ตั้งใจจะทำบุญแต่แหมยุคใหม่นะคุณผู้ชมเราก็เป็นบางทีมันติดงานภาระมันรัดตัวอยากทำบุญซะเหลือเกินไม่ค่อยสบายใจก่อนจะไปต่ ถ้าเราเป็นคนส่งคงงงไหมฮะเอ๊ะทำไมมาส่งที่วัดใช่ไหมเนี่ยหลวงพี่เขาให้มาส่งกับหลวงพี่ใช่ไหมใช่แล้วโยมที่เขาสั่งมาเนี่ยของหลวงพี่นี่แหละค่ะเนี่ยแหละฮะหลวงพี่เหรอคือคนส่งอาจจะงงๆหน่อยนะครับแต่ว่าพอหลวงพี่เนี่ยแหละต้องมารับเนี่ยแหละอาละฮะเด็กวัดมาแล้วฮะมักกะทายกมารับขอแล้วฮะถูกต้องฮะคุณแอดคุณผู้ชมแบบนี้เลยคือในแอปพลิเคชันมันจะเขียนได้อยู่แล้วว่าต้องการอะไรนะคุณก็สั่งไปสิว่าต้องการถวายพระนะหรือว่าถ้ามีเบอร์ทางวัดอยู่แล้วคุณก็อาจจะนิมนต์หรือบอกพระท่านเอาไว้นะฮะอันนี้ก็เป็นภาพตอนจำลองเหตุการณ์ก่อนที่ทางหลวงพี่ท่านเนี่ยจะอันนี้ไม่จำลองค่ะอันนี้ต้องหวายจริงเลยใช่แต่หมายถึงว่าท่านโพสต์ก่อนไงแล้วเรานักข่าวไปตามเก็ตปะมันจะไม่ใช่เหตุการณ์ที่ก่อนที่ท่านจะโพสต์นึกไหมท่านโพสต์ว่าเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมแล้วเราก็ไปถ่ายถามนี่ก็อันนี้จะเป็นภาพเหมือนตอนที่มีญาติโยมทำเลยเนี่ยเราถึงเวลาตัวน้องพนักงานที่ขายอาหารที่ส่งอาหารเนี่ยก็จะวิดีโอคอลให้เราเนี่ยรับพรกันด้วยนะคะก็เรียกว่าเป็นการปรับตัวของชาวพุทธยุคใหม่แล้วก็ด้วยความที่ยุคสมัยของการส่งอาหารมันไวมากขึ้นก็ทำให้ได้บุญกันออนไลน์แบบนี้ค่ะพอถวายเสร็จเนี่ยฮะกลับแล้วฮะนี่ไปรับออเดอร์ต่อนะคุณผู้ชมครับผมแล้วก็บอกว่าตอนนี้อย่างที่บอกไปนะฮะคนสั่งก็ได้บุญด้วยคนถวายก็ได้บุญด้วยนะก็คือคนที่ขับรถแต่แอปพลิเคชันมาเนี่ยนะฮะและบอกเลยหลายคนอาจจะสงสัยถามหลวงพี่นะฮะหลวงพี่พระอิทธิยาวัฒน์ไม่ได้มีแต่ที่วัดนี้เดี๋ยวนี้วัดอื่นในตรังก็มีแบบนี้เหมือนกันครับผมดีไม่ดีเนี่ยหลายจังหวัดอาจจะเคยมีเหมือนกันแต่เราอาจจะไม่เคยได้เห็นเนาะว่ามันมีข่าวนี้เกิดขึ้นนะอย่างเช่นญาติโยมท่านนึงที่เราไปเจอว่าฉันก็เคยทำเหมือนกันนะชื่อว่าคุณลำยองเที่ยงธรรมอายุ63ปีค่ะท่านก็บอกว่าเนี่ยพี่ก็เคยสั่งเนาะพี่สั่งอาหารเนี่ยแหละแล้วก็น้ำปานะผ่านทางแอปพลิเคชันที่เขาส่งอาหารอย่างเนี้ยแล้วก็ส่งไปถึงวัดคือตัวเธอเองบอกว่าเธอเนี่ยทำกับข้าวไม่เป็นนะแล้วก็มีอาชีพทำทัวร์งานมันแน่นไงบางครั้งก็อยากทำบุญนะใจอยากทำบุญมากเลยก็เลยลองสั่งดูเห็นว่ามันสะดวกดีแล้วก็ทำได้จริงๆด้วยค่ะใช่ครับจริงๆต้องบอกเลยนะว่าตลาดของการทำบุญนะหรือว่าตลาดความเชื่อในเมืองไทยเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับเป็นตลาดที่ใหญ่มากอย่างเช่นเดี๋ยวนี้แม้แต่การจัดทำบุญอย่างเช่นทำบุญบริษัททำบุญขึ้นบ้านใหม่ทำบุญต่างๆเหล่านี้เดี๋ยวนี้สมัยก่อนโอ้เราต้องไปนิมนต์พระจัดเตรียมหลายอย่างเดี๋ยวนี้มันก็มีบริษัทให้บริการด้วยก็คือกลายเป็นธุรกิจที่เรียกว่ามีตลาดรองรับนะครับก็นำมาฝากกันครับผู้ชมไม่แน่อาจจะเป็นทางเลือกเผื่อใครที่มีเวลาสั่งแอปพลิเคชันนะฮะไปถวายพระที่วัดก็ได้ค่ะแล้วก็อยากให้เห็นว่าตอนนี้อาชีพต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการอำนวยความสะดวกสำหรับคนยุคปัจจุบันเนี่ยมันต่อยอดเติบโตได้อย่างดีนะคะลองดูละกันค่ะจากเรื่องบุญไปละไปเรื่องบาปกันบ้างดีกว่าแหมหลอกลวงทำไมดิฉันต้องเป็นเรื่องบาปเนี่ยไม่เข้าใจเลยบุญบาปบุญบาปเช้านี้ค่ะเพราะอะไรคุณผู้ชมคะรับตังต่างๆพ่อค้าแม่ขายจะยุ่งวุ่นวายแค่ไหนเช็คให้ดีแบงค์ปลอมมาอีกละล่าสุดเลยค่ะนี่แม่ค้าขายปลาสดแล้วก็ปลาตากแห้งต้องขึ้นโรงพักเลยนะชื่อว่าคุณวิมลสิริโพทองอายุ38ปีเธอเนี่ยขายปลาอยู่แถวตลาดสดหนองแสงจังหวัดสระบุรีขึ้นโรงพักเลยค่ะไปแจ้งความบอกว่าเธอโดนแบงค์ปลอมจากมิจฉาชีพเอามาซื้อปลานะมารู้อีกทีก็เนี่ยให้ตังทงตังทอนให้ของไปแล้วค่ะครับผมซึ่งคุณวิมลสิริบอกว่า 7:00 นเมื่อวานนี้ขายของอยู่ดีๆมีมิจฉาชีพแฝงตัวเป็นลูกค้าครับแล้วก็ให้แบงค์พันปลอมมาตัวเองก็ไม่ทันรู้ตัวครับมัวแต่ขายของทอนเงินให้ไปจำไม่ได้ว่าใครนำมาใช้เพราะปกติขายของแต่ละวันเนี่ยกำไรวันละ 1,000 บาท
แปลว่าเมื่อวานนี้เหนื่อยฟรีไป1วันเลยฮะโดนมิจฉาชีพเนี่ยเอาแบงค์ปลอมมาใช้เนี่ยนะครับค่ะนี่เราก็ไปถึงแผงปลาของแม่ค้าของเราเลยนะคุณวิมลศิรินะคะคุณผู้ชมคนทำหากินเนาะกว่าจะได้แต่ละบาทแต่ละสตางค์เจออย่างนี้ไปนี่เซ็งนะเสียความรู้สึกมากเลยซึ่งตอนนี้หลังจากแจ้งความไปละอ่ะก็ต้องเตือนภัยกันคุณผู้ชมขามันมาเรื่อยๆนะไอ้โจ๊กแบงค์ปลอมแบบนี้ส่วนทางตำรวจเองชุดสืบสวนบอกว่าก็ลงพื้นที่แล้วล่ะหาข่าวแล้วก็ตามจับมิจฉาชีพแล้วก็เตือนแม่ค้าทุกคนนะคะว่าจะอย่างไรก็ตามเข้าใจแหละบางครั้งมันคนมันเยอะนึกภาพตามยิ่งถ้าเป็นร้านค้าอย่างเงี้ยมันไม่ได้เป็นร้านที่แบบมีเครื่องมือเครื่องไม้ในการตรวจสอบอ่ะก็ต้องใช้วิธีการสังเกตแบงค์อย่างละเอียดนะคะไม่ว่าจะวุ่นวายแค่ไหนแล้วก็ถ้าเป็นแบงค์ใหญ่พวกแบงค์พันเนี่ยให้ระวังเอาไว้ก่อนเลยค่ะใช่ครับก็อย่ารีบร้อนบางทีมิจฉาชีพอ่ะส่วนใหญ่แล้วจะชอบมืดๆถูกไหมฮะประมาณแบบเช้ามืดหรือบางทีแบบเร็วๆเร็วๆรีบทอนเร็วๆแล้วต้องไปซื้อของหรือไม่ก็ดูจังหวะที่แบบคนเยอะๆมุงๆอ่ะรีบๆแล้วก็รีบขายใช่ไหมแล้วก็สังเกตดูว่าถ้าพ่อค้าแม่ขายเป็นผู้สูงวัยก็ยิ่งเสี่ยงหน่อยใช่นะครับอย่างที่เราเคยเล่าก่อนหน้านี้ครับคุณผู้ชมครับก็บรรดาพ่อค้าแม่ขายก็ระมัดระวังกันด้วยนะครับอีกเรื่องนึงคุณผู้ชมครับไปนครราชสีมาครับไปดูการนำไม้เก่ามาทำเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่เพิ่มมูลค่าแล้วก็สร้างรายได้ได้ครับไปดูเลยฮะเพราะว่าคุณปัทมาวันเดือนกลางอายุ55ปีกับสามีและลูกสาวครับเป็นชาวนครราชสีมานำไม้พาเลทเก่าครับที่ถูกทิ้งอย่างไร้ประโยชน์เอามารีไซเคิลมาผลิตเป็นเฟอร์นิเจอร์นี่กำลังเจียกำลังทำกันเลยนะฮะมีทั้งโต๊ะเก้าอี้มีชั้นวางของแล้วก็อื่นก็งานไม้เนี่ยแหละครับผมคือไม่น่าเชื่อว่าเป็นของที่เขาทิ้งแล้วอ่ะเอามาทำนะมันใช้ความคิดสร้างสรรค์ใช้งานฝีมือเข้าไปค่ะคุณปัทมาวันบอกว่าไอ้เจ้าไม้พาเลทที่ใช้รองสินค้าในการขนส่งนะเนี่ยคุณผู้ชมดูภาพตอนที่มันมาตอนแรกใช้ไปนานๆมันจะผุจะพังบางทีก็ทิ้งบางทีก็ขายต่อในราคาถูกๆตัวพี่เขาก็เลยไปเหมาค่ะเหมามาเยอะๆเลยนะเอามาในราคาถูกๆแล้วก็แปรรูปเป็นทั้งเฟอร์นิเจอร์และของแต่งบ้านแล้วเน้นขายถูกกว่าท้องตลาดเพราะว่าต้นทุนมันต่ำเนี่ยเป็นของมือสองนะตัวไม้ต่างๆนะคะขายแค่ชิ้นละ100ไปถึง 1,000 บาทเท่านั้นค่ะซึ่งปกติลงทุนซื้อไม้พาเลทเก่าประมาณ 5,000 บาทครับหลังจากนั้นก็นำมาทำเป็นเฟอร์นิเจอร์ขายเนี่ยได้เงินประมาณ 20,000 บาทครับและตอนนี้ที่สำคัญขายดีมียอดสั่งออเดอร์เข้ามามากนี่ก็ดูสิครับเป็นโต๊ะอาหารเป็นโต๊ะรับแขกเป็นเก้าอี้อะไรต่างๆนี่สวยงามเลยครับใครสนใจนะดูสิสวยจริงๆนะแล้วก็งานไม้อย่างเงี้ยดิฉันมันคลาสสิกอ่ะใช้ได้ตลอดไปด้วยนะคะใครสนใจอันนี้เขาวางขายกันอยู่ข้างทางค่ะแถวถนนสายพี่มายชุมพวงบ้านตะปันตำบลรังกาใหญ่อำเภอพี่มายจังหวัดนครราชสีมาค่ะครับผมเบอร์ที่ร้าน0610961176นะครับเผื่อใครต้องการสั่งซื้อนะครับเฟอร์นิเจอร์ไม้นะครับจากไม้พาเลทเก่าที่ถูกทิ้งตอนนี้มาเพิ่มมูลค่าของคุณปัทมาวันเดือนกลางครับดิฉันอยากได้เก้าอี้สัก 2-3 อันเพราะว่าเป็นคนไม่มีที่ยืนทำไมต้องหาที่นั่งยืนเดี๋ยวยืนยังไงมันมีหลายยืนหรือยืนยังไงยืนหนึ่งยืนหนึ่งบางคนแบบว่าอุ๊ยสูงไม่พอฮะต้องขอเก้าอี้มายืนขยิบอีกได้นะคะไม่เป็นไรเราเอาเท่าที่ได้นะคะคุณผู้ชมคะมาสู่ช่วงนี้แล้วค่ะสำหรับปากท้องสู้ภัยแล้งเพราะว่าตอนนี้ภัยแล้งมาถึงบ้านเราแล้วนะคะก็หนักหน่วงกันในหลายพื้นที่ชาวนาต่างๆก็ต้องปรับตัวกันไปมาดูดีกว่าว่าที่ลำปางเกษตรกรเขาปรับตัวอย่างไรเห็นว่าไปปลูกผักกูดอะค่ะในเกาะกลางน้ำแล้วก็สร้างรายได้อย่างดีเลยนะคะช่วงนี้แหล่งน้ำธรรมชาติเชื่อเลยว่าหลายพื้นที่ใครอยู่จังหวัดไหนรายงานเข้ามากันได้นะก็บอกน้ำมันเหลือจิ๊ดเดียวคนต่วยแห้งคอดพวกเขื่อนเอ้ยเขื่อนเลยไหมเขื่อนต่างๆก็น่าห่วงนะวิกฤตกันไปแล้วมันกระทบแล้วไงวิถีชีวิตชาวบ้านเกษตรกรต่างๆเขาปลูกพืชผักกันลำบากอย่างที่นี่นะคะตำบลเถินบุรีอำเภอเถินจังหวัดลำปางหันมาปลูกผักสวนครัวตามเกาะแก่งอย่างเงี้ยมันเป็นสันดอนดินทรายริมแม่น้ำวังเพื่อเก็บผลผลิตขายสร้างรายได้หลังฤดูเก็บเกี่ยวค่ะซึ่งคุณป้าลำดวนวงจักรคำอายุ58ปีครับเป็นชาวสวนผักปลอดสารพิษบอกว่าปลูกผักสวนครัวริมแม่น้ำวังเพราะว่าจะได้สูบน้ำในแม่น้ำวังขึ้นมาใช้รดผักทุกวันเนี่ยนะฮะก็มีทั้งกะหล่ำดอกกะหล่ำปลีผักสลัดกวางตุ้งแล้วก็อื่นๆอีกหลายอย่างด้วยนะฮะ คือปกติหน้าหนาวน่ะมันจะพืชพันต่างๆมันจะดีถูกไหมฮะแล้วปกติผักผลไม้เมืองหนาวด้วยเนาะแล้วปลูกริมแม่น้ำปกติแล้วเนี่ยคือก็จะอาศัยแม่น้ำถูกไหมฮะแต่ตอนนี้สงสัยคุณป้าลำดวนก็เริ่มห่วงแล้วครับเพราะน้ำเห็นไหมฮะนิดเดียวอ่ะปลูกผัก
อยู่ริมแม่น้ําก็คิดว่าจะอาศัยน้ําจากแม่น้ําแหละแต่ตอนนี้มันเริ่มจะแห้งขอดแล้วนะครับต้องเร่งเก็บผลผลิตกันนะครับเอาใจช่วยกันนะคะส่วนที่สมุทรสงครามจําได้ไหมเคยพูดว่าลิ้นจี่มันเริ่มเปลี่ยนไปใช่เปลี่ยนไปใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้ค่ะกลับมาแล้วค่ะเกษตรกรชาวสวนลิ้นจี่ที่สมุทรสงครามเนี่ยยิ้มออกเพราะว่าดอกลิ้นจี่พันค่อมลําเปียกซึ่งมีชื่อเสียงมากนะว่ารสชาติเขาดีทั้งหอมทั้งหวานทั้งอร่อยกําลังแทงชอบบานสะพรั่งเต็มสวนค่ะหลังจากที่ก่อนนั้นนี้ย้อนกลับไปนะเขาบอกว่ามันไม่ออกดอกให้ผลอ่ะ2ปีเต็มๆเลยค่ะตอนนี้เจ้าของสวนก็ดูแลอย่างดีนะครับใช้ปุ๋ยชีวภาพที่ทำเองหมักเองโดยไม่ใช้สารเคมีเพื่อให้ลิ้นจี่เติบโตออกผลนะครับก็คาดว่าจะขายได้ลิ้นจี่นะครับกิโลกรัมละ200ถึง250บาทนะครับเดี๋ยวรอเนาะใช่ครับแล้วก็รวมทั้งตอนนี้นะครับภัยแล้งอย่างที่คุณแอดบอกไปนะสถานการณ์ก็น่าเป็นห่วงนะอย่างการประปาในกรุงเทพนะการประปานครหลวงท่านต้องแจกน้ำประปาดื่มได้นะให้สำนักประปาต่างๆคุณผู้ชมก็ไปรองน้ำกันได้เลยนี่ต้องใช้คำนี้เลยนะฮะรวมทั้งเดี๋ยวเรามีนำมาเสนอกันอย่างต่อเนื่องนะฮะว่าปลูกพืชผักสู้ภัยแล้งอย่างไรหรือว่าสถานการณ์ของพี่น้องต่างๆด้วยจะได้นำมาบอกเล่ากันในปากท้องต้องรู้ด้วยนะครับรวมถึงบางอาชีพเองก็เรียกว่าพลิกวิกฤตเป็นโอกาสสามารถสร้างรายได้ในช่วงภัยแล้งแบบนี้ค่ะใช่ครับผมเอาละฮะก่อนจะเบรกนะฮะคุณผู้ชมช่วงนี้อย่างที่บอกไปก็ยังอยู่ในช่วงบรรยากาศปีใหม่ปกติหลายที่ก่อนจะจัดงานปีใหม่ช่วงกลางค่ำกลางคืนเขาจะมีแข่งขันนะคุณผู้ชมแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคีอะไรต่างๆเหล่านี้วันนี้พาไปดูการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านที่จังหวัดพิจิตรนะสนุกสนานแล้วก็สุดมันด้วยไปเริ่มกันเลยฮะเป็นการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านของเจ้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอโพประทับช้างจังหวัดพิจิตรครับอย่างแข่งขันแรกนี้นี่ฮะทั้งชายทั้งหญิงเลยวิ่งกระสอบฮะไม่ง่ายนะคุณผู้ชมฮะวิ่งกระสอบเนี่ยนี่นี่นี่พอเคยฮะโอ้โหลำบากมากฮะอาดิพอฝ่ายหญิงอ่ะสลับด้วยฝ่ายชายฮะฝ่ายชายบางทีก็เร็วกว่าหน่อยบางทีพอมาช้าที่ฝ่ายหญิงครับเพราะบางทีฝ่ายหญิงอ่ะก็แหมมันก็ยากเหมือนกันอ่ะฝ่ายชายก็ต้องแก้เกมทำให้ทันเวลาครับผมค่ะแล้วถ้าบ้านไหนเป็นผัวเมียกันก็ด่ากันพ่อมึงเร็วๆแม่มึงเร็วๆอย่างเงี้ยนะจริงๆจริงๆพูดอย่างนี้เลยครับเพราะว่าแบบเร็วๆเร็วๆโทษโอ้ดีกระโดดเลยนะคุณพี่เอลดีข้อดีโอ้ล้มในที่สุดนะดีเห็นไหมฮะทีมสีฟ้าเนี่ยแหละฮะชนะไปครับคุณผู้ชมอีกแบบนึงนอกจากวิ่งกระสอบคุณผู้ชมแข่งขันเรือบกมันเป็นยังไงผู้เข้าแข่งขันทีมนึงต้อง6คนนะเห็นไหมมาละเอาเรือที่ทำจากท่อพลาสติกต้องวิ่งถอยหลังนะคุณผู้ชมโอ้ล้มแล้วฮะทีมสีขาวล้มแล้วโอ้สีไหนอะชนะสีม่วงฮะสีม่วงปะทีมสีม่วงแล้วเขาบอกเนี่ยเห็นไหมบางทีเนี่ยท่อหักเลยค่ะนี่เห็นไหมฮะนะคือแค่วิ่งจับกันวิ่งไปข้างหน้าก็แย่แล้วนี่ให้ดูทีนะนี่นี่ทีมสีขาวทีมสีขาวโอ้ล้มแล้วฮะแพ้แล้วฮะสีม่วงนี่เข้าเส้นชัยก่อนฮะไม่มีภาพสโลให้ดูนี่แบบภาพกีฬามันนะคุณผู้ชมชอบอ้าวอีกสักหนึ่งการแข่งขันครับคุณผู้ชมการแข่งขันวิ่งผลัดซุปเปอร์แมนนี่เขาตั้งชื่อให้นี่เลยนะฮะผู้แข่งขันแต่ละทีมต้องสวมกางเกงในก่อนออกวิ่งแต่ว่ามีคนแข่งอยู่คนนึงนี่ฮะแต่ชุดแบทแมนมาฮะเดี๋ยวคือแต่งชุดแบทแมนน่ะเข้าใจได้แต่ตอนเวลาแข่งมันต้องอาศัยความไวไงฮะแล้วมีทีมงานมีภาพไหมตอนที่ถ้าเป็นพี่แบทแมนเนี่ยเปลี่ยนน่ะมันจะเป็นยังไงนะฮะซึ่งเขาบอกว่าคนที่ใส่ชุดแบทแมนเมื่อสักครู่นี้นะนี่นี่คนนี้ฮะโอ้ยหลุดนี่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 เอาละฮะนี่นี่นี่เอาได้มั้ยได้มั้ยโอ้คือนี่นี่นี่อ้าวสุดท้ายไม่รู้ว่าเข้าแข่งขันแล้วชนะหรือแพ้หรือยังไงนะฮะแต่ก็ไม่รู้ว่าผิดงานหรือเปล่าเพราะว่านี่คือการแข่งขันวิ่งผัดซุปเปอร์แมนเอาละฮะนำมาฝากกัน 3-4 การแข่งขันนี่แหละฮะจากทางด้านอบต.นะฮะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอโพประทับช้างที่พิจิตรครับผมยังคงคึกคักกันอยู่นะต้นปีแบบนี้กิจกรรมเหล่านี้สร้างความสามัคคีแล้วก็สร้างความสนุกให้กับคนในพื้นที่ในชุมชนกันด้วยนะคือจริงๆแบทแมนเนี่ยเขาเป็นเพื่อนกับซูเปอร์แมนได้อยู่เขาเลยเคยเล่นหนังเรื่องเดียวกันเขาตระกูลเดียวกัน DC ถ้าเป็นมาเวลจะอีกบ้านหนึ่งได้อยู่แต่พี่ก็เท่เนาะเรียกว่าแย่งซีนทุกคนนะเด่นที่สุดในงานนี้ชนะเลิศไปเลยค่ะรับรางวัลที่คุณต่วยนะคะเดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่เดียวค่ะช่วงหน้ากลับมาปากท้องต้องรู้กันต่อเราจะไปดูเรื่องราวของปากท้องทั่วเมืองไทยมีของอร่อยกับเจ้านี้นะคะปลาหมอปิ้งเกลือขายดีขนาดที่ว่ารับเงินแสนทุกเดือนนี่ไม่ธรรมดานะสักครู่ดูค่ะนะ
าทีค่ะนี่คือปากท้องต้องรู้นะคะมาติดตามเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั่วเมืองไทยกันต่อดีกว่ารวมถึงร้านนี้เขาเรียกว่าปลาหมอปิ้งเงินแสน อย่าดูถูกนะขายปลาปิ้งปลาเผาแบบนี้ตามตลาดนัดตามข้างทางรายได้ดีดีแล้วเขาบอกมันอร่อยด้วยนะคือเราจะชินกับปลาเผาจะเป็นพวกปลานิลปลาคุณตุ๋ยปลานิลปลากระพงที่เคยเห็นแต่วันนี้ย้ำนี่คือปลาหมอนะแล้วดูบรรยากาศซะก่อนเนี่ยคนมารอคิวกันเพียบละอยู่ที่สุรินทร์นะร้านนี้ลูกค้าเขาชอบกินปลาหมอปิ้งเกลืออาหารแบบพื้นบ้านแต่รสชาติอร่อยน้ำจิ้มร้านนี้เขายกนิ้วให้เลยผมแซ่บมากฝีมือของคุณอมรและคุณสุปราณีบัวศรีที่ทั้งคู่เนี่ยช่วยกันย่างขายแทบไม่ทันบางคนก็ต้องอาจสั่งเอาไว้เจ๊เดี๋ยวหนูกลับมาเอานะอะไรอย่างนี้ก็มีเหมือนกันค่ะใช่ครับซึ่งทางด้านของคุณอมรกับคุณสุปราณีเนี่ยนะฮะที่ช่วยกันขายเนี่ยบอกว่ารับปลาหมอมาจากกาฬสินธุ์แล้วก็ตะเวนขายปลาหมอปิ้งเกลือตามตลาดนัดในจังหวัดสุรินทร์ครับวันละ30-40กิโลราคาชุดละ60-100บาทนะครับรายได้ 5-6,000 บาทหรือเดือนละก็เป็นแสนเหมือนกันนะคุณผู้ชมฮะขายตามตลาดแบบนี้เนี่ยแหละครับใช่ค่ะต้องเรียกว่าปลาหมอปิ้งเกลือเงินแสนเลยนะคุณอมรก็บอกว่าจริงๆแล้วเมื่อก่อนตัวเขาเองกับภรรยาเนี่ยจะตระเวนขายอาหารอีสานนะไม่ได้ขายปลาเผานะขายอาหารอีสานตามฤดูกาลแต่แหมรายได้มันไม่นิ่งไงเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายนะคะก็เลยลองเปลี่ยนดีกว่าหันมาขายปลาหมอปิ้งเกลือแล้วลูกค้าก็ชอบกินมากเคล็ดลับคืออะไรคุณพี่ถามนิดนึงเขาบอกอย่างนี้น้องหนูดูปลานะเห็นไหมปลาพี่เนี่ยสดใหม่ทุกวันนะปลาตายครั้งคืนพี่ไม่เอาเลยนะพี่เน้นปลาสดแล้วเวลาย่างเนี่ยไฟมันต้องพอเหมาะไม่แรงเกินไปและน้ำจิ้มก็บอกอย่างนี้ค่ะรสชาติที่มันต่างจากคนอื่นคือเวลาคุณดูดจุ๊บๆเข้าไปใช่ไหมมันจะหวานอมเปรี้ยวยิ่งกินกับปลาเผาร้อนๆนะโอ้อร่อยสุดเลยจ้าใช่ครับผมอยากอุดหนุนนะครับไปตามหาได้ตามตลาดนัดในจังหวัดสุรินทร์นะครับก็จะเจอกับทั้งคุณอมรและคุณสุปานีนะครับปิ้งย่างกันอยู่เนี่ยแหละฮะผมปลาหมอปิ้งเกลือเนี่ยแหละครับก็เป็นอีกหนึ่งปลาหมอปิ้งย่างปิ้งเกลือย่างเกลือใช่ไหมย่างเกลือสู้ชีวิตละกันเพราะว่าก็ไม่ง่ายนะกว่าจะมีวันนี้ได้กว่าจะได้เงินแสนค่ะคุณผู้ชมค่ะทักทายกันหน่อยจ้าดูกันอยู่นอกจากหน้าจอนะนี่ส่งเข้ามาแล้วเอสเอ็มเอสบอกว่าชอบรายการนี้มีสาระกราบขอบพระคุณนะคะแล้วก็ดูกันในโซเชียลดูทีวีแล้วก็เปิดมือถือไปด้วยก็ได้ไม่ว่ากันค่ะ Facebook ไลฟ์ข่าวช่อง8หรือจะเป็น YouTube ไลฟ์ของข่าวช่อง8ก็ได้ทุกช่องทางเลยนะคะคดูกันอยู่วันนี้ทำอะไรกันอยู่อยู่จังหวัดไหนอย่างเช่นเมื่อกี้คุณจังหวัดอะไรนะฉันบอกสุรินทร์สุรินทร์สุรินทร์อยู่ไหมใครอยู่แถวนั้นหรือว่าจังหวัดอื่นภาคไหนนะทักทายเข้ามาเห็นว่าวันนี้อากาศก็ไม่ค่อยจะดีอีกละอย่างกรุงเทพค่าหมอกควันสูงอีกแล้วคุณตุ๋ยปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 น่ากลัวนะในกรุงเทพตอนนี้มีหลายปัญหาเหมือนกันนะในเรื่องน้ำประปาเพราะว่าภัยแล้งต่างจังหวัดเป็นยังไงบ้างก็อยากจะรู้เหมือนกันนะคะเขียนเข้ามากันหน่อยละกันนะคะแล้วก็อย่าลืมค่ะรัวๆไลค์เข้ามาเลยจ้ากดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับจะได้รู้ว่าแชร์ให้คนอื่นรู้ว่ามีรายการดีๆแบบนี้รวมทั้งเบอร์โทรศัพท์ต่างๆนะครับที่เราบอกไปนะฮะบรรดาร้านต่างๆด้วยนะฮะหรือสนใจตรงไหนก็สามารถดูได้ผ่านทาง Facebook ไลฟ์ข่าวช่อง8นะครับค่ะนี่ส่งเลิฟออกมาจ้ะได้ๆนะฮะอ่ะโอเคแม่มันส่งได้อย่างนั้นทางออนไลน์กดเลยฮะกดไลค์กดแชร์นะฮะหรือกดหัวใจกดรอยยิ้มมาให้กับเราด้วยนะครับผมเอาละครับคุณผู้ชมครับไปต่อกันที่ลำปางฮะจะพาไปดูเขาเก็บนี่ฮะดอกสแลฮะตอนนี้เขาบอกว่าราคาดีเลยฮะกิโลกรัมละถึง200บาทครับคุณพิมพ์ใจเตชะชัยอายุ59ปีครับเป็นเกษตรกรชาวลำปางเร่งเก็บดอกสแลครับนี่หน้าตาเป็นแบบนี้เนี่ยแหละฮะซึ่งปลูกไว้ในสวนกว่า400ต้นและตอนนี้พ่อค้าเนี่ยมารับซื้อถึงสวนเลยและปีนี้อากาศเย็นก็เลยทำให้ต้นสแลเนี่ยออกดอกใหญ่ครับแล้วก็ขายได้ราคาดีกิโลกรัมละ200บาททุกวันนี้ก็เก็บได้ประมาณ10กิโลครับโอ้น่าสนใจนะเป็นพืชผักพื้นบ้านเนาะเราเองก็เพิ่งเคยเห็นนั่นแหละดอกสแลคือหลังจากนี้เขาบอกเดี๋ยวพอมันออกเยอะมากขึ้นราคามันก็จะตกละจะถูกลงเห็นว่าเหลือเพียงแค่กิโลกรัมละ20บาทเท่านั้นค่ะใช่ครับดอกสแลเป็นสมุนไพรพื้นบ้านครับช่วยต้านอนุมูลอิสระนะครับแล้วก็ให้ผลผลิตดีมากก็ช่วงนี้แหละฮะประมาณต้นเดือนธันวาคมไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปีด้วยนะครับแต่ว่าอย่างที่คุณแนทบอกไปต้นฤดูราคาเขาจะสูง200แต่ถ้ามันออกมากๆหายไปเลยฮะ200หรือ20อ่ะคุณผู้ชมดังนั้นตอนนี้มันต้นฤดูนะฮะต้องรีบเก็บกันสักนิดนึงนะครับเดี๋ยวต้องฝากพี่นักข่าวลำปางด้วยเนาะอยากเห็นว่าดอกสแลที่ว่านี่ที่เป็นสมุนไพรเนี่ยเวลากินน่ะเขาทำยังไงจะเป็นชาไหมหรือเป็นกับข้าวอะไรกันบ้างก็ส่งเข้ามากันได้เลยนะคะครับมาดูอาชีพเสริมอาชีพทำเงินกันต่อกันบ้างดีกว่าสำหรับข้าราชการหนุ่มคนนี้เขาบอกว่าจริงๆแล้วเป็นเหมือนกับคนที่ไปดับไฟอ่ะพนักงานดับเพลิงอ่ะแต่ว่าเวลาว่างๆนะรับสกรีนเสื้อแล้วรายได้ก็ดีมากๆด้วยนะสำหรับการทำร้านสกรีนเสื้อแบบนี้ค่ะ
นี่คือคุณโจธนัททัศน์จันเทศจริงๆเป็นคนที่รับราชการนะเป็นพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสังกัดเทศบาลเมืองตากแล้วก็เป็นทีมครูฝึกดับเพลิงของจังหวัดตากด้วยนี่ไม่ธรรมดาคือความรู้ความสามารถเยอะนะแต่ว่าพอว่างปั๊บเลิกงานปั๊บนี่ค่ะออกแบบแล้วก็สกรีนเสื้อทีมกู้ภัยขายตามออเดอร์ที่ลูกค้าเนี่ยสั่งเข้ามาไม่ใช่แค่ต่างนะทั่วเมืองไทยเลยค่ะใช่ครับซึ่งคุณธนทัศน์เล่าว่าเมื่อก่อนก็มีปัญหาชีวิตครับเมียตกงานลูกสาวป่วยรายได้ไม่พอใช้ครับทำยังไงดีแน่นอนฮะชีวิตไม่สิ้นต้องดิ้นกันไปคุณผู้ชมเป็นกำลังใจให้ด้วยเพราะเดี๋ยวนี้เจอข่าวหลายครั้งหลายคราบางทีตัดสินใจจบชีวิตบ้างอะไรต่างๆบ้างแต่พี่ธนทัศน์ทำไงรายได้ไม่พอใช้ไม่ท้อฮะหาอาชีพเสริมที่ตัวเองถนัดและเคยทำสมัยเรียนก็คือการสกรีนเสื้อเนี่ยแหละครับนี่แล้วก็ปรากฏว่าทำได้ดีเลยนะคะนี่วิธีการสั่งเสื้อมาจากกรุงเทพก่อนค่ะแล้วก็สกรีนลายต่างๆที่เพื่อนๆใส่แล้วชอบสุดท้ายพอใครเห็นเอ้ยแก้วมาจากไหนโอ้ฉันทำเองอ่ะก็สั่งกันสิบอกต่อๆกันสุดท้ายตอนแรกทำกรุบกริบกรุบกริบตอนนี้ไม่กรุบกริบแล้วจ้ะมีโต๊ะสกรีนเสื้อนะจาก2ตัววันแรกตอนนี้6ตัวแล้วก็เมื่อกี้เห็นสาวสวยคนหนึ่งข้างๆนี่ค่ะเห็นว่าเป็นภรรยาช่วยกันทำอย่างนี้นะผัวเมียสู้ชีวิตค่ะใช่ครับปัจจุบันเมียก็เป็นข้าราชการนะครับเทศบาลเมืองตากแล้วนะครับแต่ว่าแน่นอนอ่ะในเมื่ออาชีพเสริมมันทำแล้วรายได้ดีอ่ะสองผัวเมียก็ไม่ทิ้งฮะทำอาชีพสกรีนเสื้อซึ่งแน่นอนคุณแอดบอกว่าไม่จำเป็นต้องเป็นที่ตากเท่านั้นรับสั่งทำทั่วประเทศดังนั้นเมื่อมาออกปากท้องต้องรู้คุณผู้ชมทั่วประเทศที่สนใจงานสกรีนเสื้อติดต่อไปได้เลยครับเบอร์โทร0843704846นะครับผมแล้วก็ Facebook คุณชายโกมินครับผมไม่แพงด้วยเพราะว่าพี่เขาบอกว่าเมื่อก่อนต้องรับเสื้อกรุงเทพตอนนี้มีเจ้าประจำจากตากแล้วต้นทุนค่าส่งก็ไม่ค่อยมีละแต่งานสกรีนเขาบอกเขาทำดีนะสกรีนหนึ่งสองถึงสามรอบคุณภาพเน้นแบบว่าดีที่สุดเลยค่ะจะได้คงทนด้วยนะครับผมเอาละครับคุณผู้ชมและตั้งแต่วันที่1มกราคมที่ผ่านมาที่ภาครัฐขอความร่วมมือนะฮะยังไม่ต้องเบลอหน้าเรา2คนนะฮะหน้าพลาสติกไม่ใช่หน้าพลาสติกนะฮะการงดใช้ถุงพลาสติกครับผู้ชมก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีมากแม้ว่าจะมีบางส่วนที่ถึงขนาดขี่มอเตอร์ไซค์เข้าไปในร้านสะดวกซื้ออันนั้นไม่ได้นะมันผิดกฎหมายหรือแม้แต่สาวที่แบบว่าใส่ของยังไงเหรอเอาเสื้อใส่ลงไปเลยเมื่อวานดังสุดนี่ไงเด่นไอดอลที่เอาถุงน่องใส่เอาถุงน่องนะฮะแล้วแกงเกงในร้านอ่ะโอ้นั่นนะฮะอันนั้นจะมองว่าตลกก็ตลกแต่บางคนก็บอกเอ้ยมันเกินไปหรือเปล่าดังนั้นคุณผู้ชมวันนี้เราก็เลยไปดูฮะโดยปกติทั่วไปดีกว่านะดูแบบปกติชีวิตจริงที่ไม่ได้แบบเน้นยอดไลค์อะไรอย่างงี้เราไปที่พิษณุโลกไปที่นี่เลยฮะตลาดเกษตรกรถนนราชดำเนินครับหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองพิษณุโลกนี่แหละฮะตอนนี้พี่น้องประชาชนปรับตัวแล้วเหมือนกันเห็นไหมฮะตะกร้าก็มาถุงผ้าก็มาแล้วนะครับผมมาซื้อของกันเนี่ยนะครับผมเพราะว่าหลังจากตอนนี้ก็รณรงค์หลายคนก็นำตะกร้านะฮะถุงผ้ามาใส่ครับผักผลไม้แล้วก็งดรับถุงพลาสติกนี่แหละฮะเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรักสิ่งแวดล้อมแต่ว่าก็ยังมีบางส่วนนะครับที่ยังใช้ถุงพลาสติกอยู่แต่ว่าอยากจะอธิบายนิดนึงอ่ะคุณผู้ชมเพราะว่าเอาจริงๆบางคนก็ดราม่าบอกว่าไงรู้ไหมคุณแอดคุณผู้ชมเนื้อหมูก็ต้องใส่ถุงผ้าหรออย่างเงี้ยถูกไหมฮะอาหารร้อนแกงอ่ะจะยังไงไม่ใส่ถุงไม่ใส่ถุงพลาสติกเทใส่แกงลงในถุงผ้าเลยเหรอมีนะมีคนอย่างนี้นะแม่ก็ค่อยๆปรับไปอันไหนใส่ถุงก็ใส่แต่ว่าถ้าเราปรับได้เอาอับเอาปิ่นโตมาใส่ใบตองแบบสมัยก่อนห่อได้ก็ห่อกันไปถ้าไม่ได้ก็จะเย็นๆคุณแม่เพราะว่ามีอาจารย์อาหารท่านหนึ่งนะท่านพูดเรื่องนี้เลยนะรู้เลยใครนะฮะแต่ขอก่อนจะไปต่อบอกเลยตอนนี้สินค้าที่รัฐบาลเขาอนุญาตให้ใส่ถุงพลาสติกได้อยู่นะไม่งั้นเดี๋ยวจะตกอกตกใจอาหารที่ต้องอุ่นร้อนแกงเกิงอย่างเงี้ยอาหารเปียกเข้าใจฮะใส่ได้ฮะเนื้อสัตว์เนื้อหมูเนื้อไก่เนื้อต่างๆคุณใส่ถุงพลาสติกได้และผลไม้ก็ยังใส่ได้นะจริงๆรัฐบาลไม่ได้ถึงขนาดว่าอันนู้นก็ใส่ไม่ได้อันนี้ก็ใส่ไม่ได้อนุโลมเหมือนกันนะใช่ค่ะจะเย็นๆคุณแม่ต้องบอกนี้นะคะเข้าใจเห็นใจทุกฝ่ายนะอย่าเพิ่งดราม่ากันเราค่อยๆปรับกันไปเพราะเชื่อว่ามันเพิ่งเริ่มไงนี่วันที่เท่าไหร่เองวันที่7เองฮะประมาณอาทิตย์นึงเองคุณแอดใจเย็นๆนะเวลาอีกยาวไกลนะเพื่อโลกของเราเห็นไหมล่ะไฟป่งไฟเป่าออสเตรเลียไหม้ไปโผล่กี่พื้นที่ของโลกแล้วอ่ะตายกันเท่าไหร่ส่วนหนึ่งมันก็มาจากสิ่งแวดล้อมนี่แหละเราค่อยๆช่วยกันนะอ่ะไปต่อที่หาดใหญ่ดีกว่านี่สงขลาประชาชนเขาตื่นตัวนะคุณขานักข่าวไปสำรวจมาเดี๋ยวนี้ถุงผ้ากลายเป็นสิ่งที่คนพกกันเป็นเรื่องปกติไปแล้วสมัยก่อนมันเป็นเรื่องแปลกนะบางคนพกถุงผ้าเธอพกถุงผ้าทำไมยุคนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกอีกแล้วคุณผู้ชมคือมันเมื่อก่อนอาจจะแบบอุ๊ยดูเนิร์ดอะกา
วทำไมหิ้วห่มผ้าอะไรอย่างนี้หรือเปล่าใช่ไหมแต่ปัจจุบันนี้เห็นไหมคือไปที่ไหนพี่น้องประชาชนทุกคนก็ต้องพกถุงผ้ากันแล้วนะคะก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นทั่วโลกคุณผู้ชมเมืองนอกเมืองนาเขามีมานานแล้วนะบ้านเราก็ปรับกันละตามห้างต่างๆในหาดใหญ่นักท่องเที่ยวนะเนี่ยฝรั่งคนมาเลเซียคนจีนเขาก็หิ้วถุงผ้ากันแล้วด้วยค่ะอุทยานแห่งชาติก็มีการรณรงค์ให้นักท่องเที่ยวงดใช้ถุงพลาสติกหรือว่าพลาสติกชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้งครับนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปที่เกาะห้องนี่แหละฮะนี่จะฝรั่งจะคนไทยเวลาถ่ายภาพเดี๋ยวนี้ถ่ายภาพกับอะไรปิ่นโตครับคุณผู้ชมครับอุทยานแห่งชาติทานโบกขอรณีครับที่เกาะห้องเนี่ยนะฮะจังหวัดกระบี่หิ้วปิ่นโตใส่อาหารและผลไม้เข้ามาทานกันครับแทนการใช้ถุงพลาสติกเพื่อเป็นการลดขยะด้วยอย่างตามเป็นตามเกาะตามที่ต่างๆเหล่านี้เห็นด้วยเลยครับที่จะงดการใช้ถุงพลาสติกเพราะท้ายที่สุดแล้วถุงพลาสติกอาจจะเพียงแค่ใบเดียวหรือชิ้นเดียวท้ายที่สุดแล้วทำให้สัตว์น้ำกินเข้าไปตายฮะผู้ตามตรงเลยแล้วก็เกิดเป็นมลภาวะอีกต่างหากด้วยนะครับคุณผู้ชมครับแล้วสุดท้ายเราก็กินปลากินกุ้งเหล่านั้นด้วยเนาะใช่ไหมมันก็ไม่ดีนะแต่ว่าตอนนี้บ้านเราก็ยังดีอยู่ไปต่อกันที่สงขลาดีกว่านะสำหรับบรรยากาศของชาวประมงพื้นบ้านเขาบอกว่าตอนนี้จับกุ้งจับปลาได้ราคาดีมากๆเลยนะคะบรรยากาศของชาวประมงจากพื้นบ้านบ่ออิฐตำบลเกาะแต้วอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาค่ะเอาเรือไปละเรือออกจับสัตว์ทะเลค่ะโดยเฉพาะมีการจับสัตว์น้ำนะแล้วก็กลับเข้าฝั่งตอนเช้ามืดเอาอาหารทะเลเนี่ยส่งขายกับพ่อค้าที่มาคอยรับซื้อค่ะครับผมซึ่งจะจับสัตว์น้ำแล้วก็กลับเข้าฝั่งตอนเช้ามืดนำอาหารทะเลมาส่งขายกับพ่อค้าที่มาคอยรับซื้อด้วยนะครับราคาเป็นยังไงบ้างคุณแนทตอนนี้กุ้งหางแดงตัวใหญ่ขายได้โล1,500ถึง600บาทเลยค่ะรวมถึงปลาต่างๆก็ตอนนี้ถือว่าเป็นช่วงที่ดีนะราคาค่อนข้างดีทุกอย่างเลยนะคะก็ถือว่าชาวประมงเองก็ยิ้มได้ในช่วงที่เป็นต้นปีแบบนี้เพราะว่านักท่องเที่ยวก็เยอะด้วยนะฝรั่งเขาก็มาเที่ยวบ้านเรากันเพียบเลยค่ะเอาละครับแต่ว่าช่วงนี้เราพักกันสักครู่นึงก่อนนะครับช่วงหน้ากลับมาชี้เป้าของถูกกับปากท้องต้องรู้ร้านนี้เป็นร้านดังในตำนานค่ะร้านโรตีโรตีดิบไหมไม่ดิบสิโรตีโอ่งแม่สอดร้านดังในตำนานกินถูกสุขลักษณะค่ะกรอบๆร้อนๆแล้วเขาแปะโอ่งอย่างนี้ด้วยนะเก๋ๆสักครู่ค่ะมากับปากท้องต้องรู้ในช่วงนี้ครับคุณผู้ชมครับวันนี้พูดถึงเรื่องของโรตีในช่วงของชี้เป้าของถูกฮะไม่มีโรตีดิบไม่มีโรตีสดฮะเพราะโรตีที่พาไปดูวันนี้เป็นโรตีโอ่งเจ้าแรกของประเทศไทยเขาบอกแบบนี้เลยคุณผู้ชมครับผมวันนี้เราไปที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากร้านโรตีโอ่งร้านนี้เป็นร้านดังในตำนานเพราะเป็นร้านที่ขายโรตีโอ่งเป็นเจ้าแรกของประเทศไทยและร้านนี้เปิดมานานกว่า40ปีแล้วครับมีโรตีสูตรอินเดียที่เรียกว่านานหอมอร่อยไร้น้ำมันด้วยนะฮะทำสดใหม่วันต่อวันลูกค้าติดใจมาอุ่นกันตั้งแต่เช้ามืดเลยครับวิร้านนี้ดังมากนะก็รออยู่สักวันจะมีพี่นักข่าวไปถ่ายมาให้เราโอ้ดิเห็นแล้วเต็มๆเลยนะคะคุณผู้ชมคะดูขั้นตอนการทำกันหน่อยดีกว่าเอาแป้งแล้วก็ส่วนผสมนะคนให้เข้ากันนวดแล้วก็หมักเอาไว้ตามสูตรแล้วก็กินเลยเดี๋ยวไม่ได้ใช่ไหมนี่ไม่ได้นะไม่ได้ เธอจะไปกินเลยดิบๆราดนมตามกระแสวัยรุ่นในแอปพลิเคชันนั้นไม่ได้นะคะเดี๋ยวอาจารย์ยิ่งศักดิ์มาว่าไม่ได้อยู่อาจารย์เพิ่งอัดคลิปไปใช่ไหมใช่ครับบอกว่าไม่ควรนะคุณผู้ชมค่ะอันนี้ไม่ต้องห่วงค่ะสุกแน่นอนเพราะว่าพอคุณหมักไว้ตามสูตรแล้วใช่ไหมคุณมาปั้นเป็นก้อนกลมๆอ่ะแล้วก็แผ่ให้เป็นแผ่นๆบนก้อนผ้าสีขาวแล้วคุณเห็นองค์ไหมองค์มังกรเหมือนกับองค์ราชบุรีนี่แหละแต่ข้างในใส่ถ่านร้อนๆไงแปะปั๊บแผ่นแป้งก็สุกเพราะว่าใช้เวลาอบเนี่ย 3-5 นาทีสุกได้ที่เวลากินนะเขาจะเสิร์ฟกับแกงกะหรี่ไก่ใส่ถั่วหรือจิ้มนมข้นหวานก็ได้โอ้โหกินคู่กับเมื่อกี้เห็นภาพไหมไข่ลวกชากาแฟนะโอ้โหมันได้มากๆเลยไปทานดิบทำไมอะคุณผู้ชมทานสดๆสุกๆดีกว่าเขาไม่ได้ทำเพื่อความอร่อยคนที่ทำนะเอามุมมองวิเคราะห์นะที่คือมันเป็นเรื่องของกระแสเด็กวัยรุ่นที่เขากินแล้วเขาถ่ายลงแอปพลิเคชันอ่ะมันเป็นแอปที่แบบถ่ายรูปอวดกันอ่ะเรามาทานแบบนี้ดีกว่าดีกว่าดีกว่าโรตีโอ่งแผ่นละ5บาทเท่านั้นเอง5บาทเองเหรอเออแล้วเรามาชี้เป้าของถูกไงคุณแนทคุณมีโรตีโอ่งแผ่นละ5บาทจริงๆบางคนอ่ะทานเปล่าๆก็อร่อยแล้วนะดิฉันก็กินแป้งเปล่านะเออแค่โรตีโอ่งแค่เขาทอดแค่ว่าเขาทำเสร็จสุกแล้วเนี่ยนะอบไปประมาณ 3-5 วิเนี่ยนะคุณแทนคู่กับแกงกะหรี่ก็ได้20บาทเครื่องดื่มแก้วละ15บาทเท่านั้นเองโอ้ยสุดยอดที่พูดมาทั้งหมดยังไม่ถึง50บาทโอ้ดีอ่ะดีอ่ะนี่ชิปะของถูกจริงๆคุณผู้ชมว่าโอ้จิ้มนมข้น
ใช่เลยอ่ะอยากกินมากเลยอ่ะแต่ว่าอยากชิมต้องตื่นเช้าหน่อยนะเพราะว่าร้านโรตีโอ่งเนี่ยเขาเปิดทุกวันตอนเช้ามืดเลยค่ะตีห้าเนี่ยเปิดร้านละแล้วพอ8โมงกว่าปั๊บเกลี้ยงเลยค่ะของหมดร้านละแสดงว่าที่ไปกินวันนี้ไม่ทันแล้วฮะคุณผู้ชมครับผมเอาใหม่ละกันนะไปกันได้ค่ะกับร้านนี้ค่ะอยู่ที่ถนนศรีพานิชตรงข้ามสำนักงานปศุสัตว์ตำบลแม่สอดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากครับเบอร์โทรที่ร้าน0827694529 Facebook เป็นเอกลักษณ์จำได้แน่นอนโรตีโอ่งในตำนานเจ้าแรกในประเทศไทยครับวันนี้นำมาฝากกันจากจังหวัดตากครับคุณผู้ชมครับเผื่อใครไปเที่ยวเนาะตามไปชิมกันได้เลยค่ะมาดูบรรยากาศของความสวยงามของดอกไม้กันบ้างดีกว่าหลายพื้นที่ก็ยังคงคึกคักอย่างเช่นตามหน้าสถาบันการศึกษาต่างๆเขาก็จะมีการปลูกดอกไม้ด้วยนะนี่มาทุกปีแล้วก็สวยไม่แพ้กันเลยในแต่ละปีเลยนะคะนี่คือดอกชมพูพันทิพย์บานสะพรั่งเลยค่ะอยู่ริมถนนสายวัฒนาเสถียรสวัสดิ์ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมค่ะช่วงนี้คึกคักนักศึกษาท่องเที่ยวเนี่ยเข้ามากันเยอะเลยนะมาถ่ายรูปคู่กับดอกชมพูพันทิพย์สีชมพูหวานๆแบ๊วๆอย่างนี้ค่ะซึ่งที่มอเกษตรวิทยาเขตกำแพงแสนเขาปลูกต้นชมพูพันทิพย์กว่า 1,000 ต้นแล้วมันออกดอกไปแล้วเกินครึ่งนะคะเกือบ600ต้นแล้วค่ะเรียกว่าสวยงามมากๆเลยค่ะอีกหนึ่งที่ครับคุณผู้ชมครับดอกพญาเสือโคร่งหรือว่าซากุระเมืองไทยเนี่ยแหละครับตอนนี้กำลังบานสะพรั่งท้าลมหนาวเลยอยู่ที่ยอดภูลมโลครับที่ตำบลสะทอนเนี่ยนะครับกกสะทอนอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยครับตอนนี้รอให้นักท่องเที่ยวมาสัมผัสอากาศที่หนาวเย็นและความสวยงามของดอกพญาเสือโคร่งมีนับแสนต้นเลยครับพื้นที่กว่า 1,200 ไร่เลือกถ่ายเลือกชมเลือกดูกันได้เลยนะครับซึ่งเขาบอกว่าจะบานสวยงามแบบนี้นะครับจนถึงกลางเดือนมกราคมนี้เท่านั้นนะครับก็ต้องรีบไปเที่ยวกันหน่อยค่ะใช่ครับผมอีกหนึ่งที่คุณผู้ชมครับไปโรงพักกันนะฮะแต่ไม่ต้องตกใจฮะไม่ได้ไปแจ้งความหรืออะไรฮะวันนี้ไปที่สภ.เขาสินรินนะอำเภอเขาสินรินจังหวัดสุรินทร์ครับนี่เดินตามรอยเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9ก็แบ่งพื้นที่ด้านหน้าโรงพักครับประมาณ100ตารางวาปลูกพืชผักสวนครัวแบบไฮโดรโปนิกหลายชนิดเลยครับพันตำรวจเอกพีระพงษ์ธนโพชัยผู้กำกับสภ.เขาสินรินค่ะบอกว่าปลูกผักไฮโดรโปนิกพร้อมกับเปิดเป็นศูนย์เรียนรู้ด้วยนะให้พี่น้องตำรวจแล้วก็ชาวบ้านในชุมชนนักเรียนนักศึกษาเข้ามาเรียนรู้แล้วก็เอาไปปลูกในพื้นที่บ้านของตัวเองกันด้วยค่ะถ้าตรงไหนทำกับข้าวได้ก็ทำถ้าเหลือเยอะก็เก็บไปขายสร้างรายได้อีกด้วยค่ะซึ่งก็การปลูกผักนะครับไฮโดรโปนิกนี้นะครับทางด้านของตำรวจแล้วก็แม่บ้านข้าราชการตำรวจในสังกัดก็ช่วยกันดูแลแล้วก็อย่างที่คุณแอดบอกครับส่วนหนึ่งก็ทำเป็นอาหารกลางวันให้กับตำรวจนี่แหละอีกส่วนแม่บ้านก็เอาไปขายนะฮะสร้างรายได้เป็นสวัสดิการด้วยครับโรงพักยุคใหม่ค่ายทหารยุคปัจจุบันก็เป็นอย่างนี้กันหมดแล้วนะคะมีโอกาสก็ไปขอความรู้ก็ได้ชอบภาพที่ว่าพี่เขาใส่เครื่องแบบแล้วก็มารดน้ำแบบนี้เก๋ๆเท่ๆดีจริงๆเลยนะคะครับเดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่เดียวค่ะช่วงหน้ากลับมาเมื่อวันใครส่งเอสเอ็มเอสมาชิงรางวัลถุงผ้าเดี๋ยวประกาศรายชื่อกันด้วยนะคะแล้วก็จะไปดูเรื่องราวของส้มตำปูปลาที่เขาบอกเลยค่ะว่าเยียวยาได้ทุกอย่างจริงๆแซ่บแน่นอนสักครู่กลับมาดูเด้อค่ะมาปากท้องต้องรู้ในช่วงนี้นะครับและ5ท่านที่ได้รับถุงผ้านะครับจากช่อง8แบบนี้นะครับมีใครกันบ้างครับลองไปดูเลยนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวทางทีมงานจะติดต่อกลับไปนะครับแล้วก็เราส่งถุงผ้าให้กับท่านถึงบ้านไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับก็ยินดีกับทั้ง5ท่านนี้ด้วยครับใช่ค่ะเดี๋ยวรอรอบหน้ามีอะไรมาแจกก็ต้องติดตามกันทุกวันเลยค่ะใช่ครับผมเอาละครับไปต่อกันเลยคุณผู้ชมฮะเพราะว่าเขาบอกว่าปูปลาเยียวยาได้ทุกอย่างนี่เป็นสโลแกนของร้านนี้เลยครับคุณผู้ชมร้านต้นมะเฟืองในอำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบุรีลูกค้านี่ติดอกติดใจเลยครับลูกค้าขาประจำและขาจรแวะเวียนมาอุดหนุนกันไม่ขาดสายเลยครับเจ้าของร้านคุณนราพรสุวรรณนครบอกว่าตนเองแล้วก็สามีเนี่ยขายไก่ย่างที่ตลาดนัดนะทำมาก่อนมานานหลายปีบ้านเนี่ยอยู่ห่างจากตัวตลาดยุ่งยากมากจะขนของไปขายแต่ละทีอู้เหนื่อยเหลือเกินเลยปรับปรุงหน้าบ้านตัวเองซะเลยให้เป็นร้านขายไก่ปิ้ง
ก่อนจะขยับขยายมาขายส้มตำไปด้วยแล้วก็ปรับปรุงสูตรนะเป็นสูตรเด็ดปูปลาร้าเยียวยาได้ทุกอย่างจนลูกค้าเนี่ยกินแล้วติดใจทุกรายเลยค่ะสิ่งสำคัญก็คือการคัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพสะอาดถูกสุขอนามัยมีเมนูส้มตำให้เลือกหลากหลายเมนูครับเช่นตำปูปลาร้าตำปูม้าตำหอยแครงตำกุ้งสดตำข้าวโพดไข่เค็มตำแซลมอนนะครับในราคาเริ่มต้นตั้งแต่30บาทไปจนถึง199บาทครับกินมากเลยนี่ฉันชอบพัดลมไล่แมงวันพี่เขาอะเก๋ๆดีนะแล้วก็แน่นอนจุดเริ่มต้นมาจากไก่ย่างห้ามพลาดนะถ้าไปต้องสั่งไก่ย่างด้วยไก่ย่างตับย่างใส่อั่วตับหวานหมูเดียวเดียวอาหารต่างๆมากมายเลยจ้าใช่สังเกตนะเขาใช้คำว่าร้านนะเขาไม่ได้เรียกว่าเป็นตัวร้านรอเรือนะร้านเงินล้านร้านเงินล้านร้านต้นมะเฟืองเป็นการแบบเรียกเงินนะนี่เป็นการเรียกเงินล้านเข้ามาและที่สำคัญสโลแกนของเขาเห็นไหมฮะปูปลาร้าเยียวยาได้ทุกอย่างเลยติดไว้ที่ร้านแบบนี้เลยเอาใครอยากจะแซ่บนะกับเมนูส้มตำปูปลาร้าที่เยียวยาได้ทุกอย่างร้านต้นมะเฟืองครับอำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์ร้านนี้เปิดตั้งแต่8โมงเช้าถึง4โมงเย็นนะครับแต่ว่าร้านนี้เขาอยู่เฉพาะวันพฤหัสนะครับคุณผู้ชมครับไปต่อกันที่ลำปางค่ะลำปางหนาวมากยังคงหนาวกันอยู่ในช่วงนี้แล้วก็บรรยากาศการท่องเที่ยวคึกคักนะรับอากาศเย็นๆแบบนี้ค่ะนี่บรรยากาศทั้งคนไทยแล้วก็ต่างชาติไปลำปางเมืองรถม้าจะพลาดได้อย่างไรล่ะคะก็นั่งรถม้าชมโบราณสถานในตัวเมืองนะคึกคักเลยค่ะโดยเฉพาะที่วัดเชียงรายในเขตเทศบาลนครลำปางใจกลางเมืองลำปางเขาบอกตอนนี้อากาศดีมากนะประมาณสัก 18-20 องศาเซลเซียสเองค่ะซึ่งคนขับรถม้าในตัวเมืองลำปางเขาบอกว่าช่วงฤดูการท่องเที่ยวในฤดูหนาวปีนี้เนี่ยนะครับทางสมาคมรถม้าจังหวัดลำปางก็เตรียมความพร้อมครับนี่มาถ่ายรูปกันได้นะฮะนักท่องเที่ยวเลยแล้วก็ทางสมาคมเขาบอกเตรียมความพร้อมเลยนำรถม้าที่มีอยู่150คันออกมาให้บริการกับประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวนะครับรวมทั้งที่สำคัญเขามีไปสมาคมเลยอย่างที่บอกก็ขอให้คนขับรถม้าเนี่ยปฏิบัติงานให้บริการกับนักท่องเที่ยวด้วยความสุภาพเรียบร้อยและที่สำคัญอย่าฉกฉวยโอกาสการขึ้นราคาแล้วก็เอาเปรียบนักท่องเที่ยวด้วยนะครับยุคนี้รถม้าเขาปรับแล้วนะเราเคยเล่าให้ฟังใช่ไหมที่ติดลำโพงติดอะไร GPS อะไรพวกนั้นอ่ะนั่งยุคใหม่ทันสมัยกันแล้วด้วยนะแล้วก็ค่าโดยสารเนี่ยมีการดูแลค่ะกำหนดเอาไว้สามอัตราคือรอบเมืองเล็ก200บาทรอบเมืองใหญ่300บาทหรือเช่าเป็นชั่วโมงนะชั่วโมงละ400บาทค่ะใช่ครับเป็นเอกลักษณ์ของลำปางนะเวลาไปเที่ยวลำปางรถม้าอยู่คู่เมืองลำปางด้วยนะครับแล้วก็เป็นการส่งเสริมเรื่องของอาชีพด้วยเพราะว่าไม่อย่างนั้นม้าก็ไม่มีรายได้คนเลี้ยงม้าก็ไม่มีรายได้จะมาเลี้ยงม้าด้วยครับค่ะก็ไปเที่ยวกันได้เนาะใช่ครับผมยังคงอยู่ในบรรยากาศที่ค่อนข้างจะดีแบบนี้ค่ะ